ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับ9ผลงานนั้นแล้วเราก็จะมาดูกันเพิ่มเติมอีก12ผลงานในช่วงของ Investment Pitching Session นะคะอย่าลืมนะคะจากจุดนี้เป็นต้นไปทุกท่านถือว่าเป็นกรรมการในการเลือกว่าใครจะได้รับรางวัล2รางวัลด้วยกันนะคะแล้วนั่นก็คือการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจที่สุดหรือว่านะคะ best presentation แล้วก็ผลงานที่น่าลงทุนที่สุดก็คือ the most interesting technology for investment 12ผลงาน1ท่านมีเวลา7นาทีนะคะถ้าเกิน7นาทีดิฉันก็จะขึ้นเวทีมาเลยนะคะหมดเวลาหมดโอกาสที่จะนำเสนอต่อไปและอย่าลืมนะคะถ้าคุณร่วมการโหวตกับเราคุณมีสิทธิ์รับรางวัลกลับบ้านด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ต่อนะคะจนถึงช่วงสุดท้าย12ผลงานอ่ะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะที่ผลงานแรกผลงานนี้มีชื่อว่าแผ่น DNA ชิปตรวจเชื้อดื้อยาหรือว่าเซนเซเรนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกวินณวัฒนไพบูลย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมกวินนะครับเป็นฟาวเดอร์แล้วก็ CEO ของเซนออสติกซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในวันนี้เราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับโปรดักต์ทางบริษัทพัฒนาขึ้นนะครับก็คือแผ่น DNA ชิปสำหรับตรวจเชื้อดื้อยานะครับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าเซนเซอร์เรนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับปัญหาเชื้อดื้อยาโอเคปัญหาเชื้อดื้อยานะครับมันเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญทั่วโลกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีการค้นพบยาปฏิชีวนะหลักมาเลยตั้งแต่25ปีที่ผ่านมานะครับแล้วองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีการบอกว่าณตอนนี้เราเข้าสู่ยุคหลังยาปฏิชีวนะก็คือเราไม่มียาปฏิชีวะตัวหลักตัวใหม่ที่สามารถรักษาเชื้อดื้อยาได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราไร้ความหวังคือเราก็ยังมียาปฏิชีวนะที่แรงอยู่เพียงแต่ว่าเราจำเป็นที่เราต้องพัฒนาวิธีการในการตรวจรักษาที่เร็วขึ้นเพื่อให้สามารถเลือกยาได้ถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถช่วยลดและก็ชะลออัตราการโตของเชื้อดื้อยาได้นะครับเพราะปัญหาหลักๆมันเกิดจากการที่เราใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นและเกินความต้องการนะครับทั้งในวงการปศุสัตว์เองหรือว่าในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเองก็ตามนะครับซึ่งในประเทศไทยนะครับของเราเนี่ยก็จะมีข้อมูลขึ้นใน CDC ของสหรัฐหรือว่าในขององค์การอนามัยโลกว่าเรามีผู้เสียชีวิตแต่ละปีเนี่ยประมาณ 40,000 รายแต่ผมคิดว่าตัวเลขนั้นมันเก่าไปละน่าจะต้องมีการอัปเดตใหม่ผมว่าน่าจะมากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วและปัจจุบันเนี่ยเราก็มีความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยสูงถึง3ประมาณ 2,000 ล้านถึง 6,000 ล้านบาทต่อปีที่รัฐบาลต้องจัดการปัญหาเชื้อดื้อยานะครับ ในปี2050นะครับองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าเราจะมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาเนี่ยมากถึง10ล้านคนต่อปีซึ่งเป็นตัวเลขมหาศาลของการสูญเสียของมนุษยชาติอย่างมหาศาลนะครับถ้าหากเราไม่จัดการหรือว่าพัฒนาเทคนิคหรือว่ายาใหม่ๆรวมไปถึงเทคนิคการตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพมันก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิด worst case scenario แบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสถานการณ์ภาพรวมซึ่งไอตัว product Synostic เองของเราเนี่ยพัฒนาให้รองรับกับสถานการณ์การติดเชื้อดื้อยาในประเทศไทยซึ่งมันก็จะมีกลุ่มหลักๆคือคาร์บาพีแนมี ESBL หรือว่าโพลิซิตินนะครับที่เราแอดเข้ามาอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักของทางวาระแห่งชาตินะครับที่เกี่ยวกับเรื่องเชื้อดื้อยาหนึ่งในนั้นก็จะมีการพัฒนาตัววิธีการนะครับที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีการตรวจวินิจฉัยแบบเป็นแบคทีเรียคัลเจอร์แล้วก็วางเพลทเทสหรือยาเอาซึ่งมันใช้เวลานานประมาณ 3-5 วันนะครับกว่าที่จะรู้ผลแพทย์ก็ไม่สามารถรอได้ก็จำเป็นที่ต้องจ่ายยาไปก่อนนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลว่าเกิดทำไมถึงเกิดการใช้ยาปฏิชีวนะที่เกินความจำเป็นและเกินขนาดนะครับเราก็เลยคิดค้นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะลดเวลาแล้วก็มีราคาที่เหมาะสมนะครับที่สามารถแอพพลายเข้าไปใช้แทนเทคนิคเดิมแล้วก็สามารถรักษาชีวิตผู้ป่วยได้นะครับนั่นคือเครื่อง challenge ของเราก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาไอตัวเซนเซอร์เรย์ซึ่งเป็นโปรดักต์ของเราขึ้นนะครับซึ่งวิธีการทำงานก็คือหลักการก็คือเราเริ่มจากแซมเปิลของผู้ป่วยนะครับมาสกัด DNA แล้วก็เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแล้วก็ใช้ชิปตัวนี้นะครับซึ่งก็ได้รับการ อยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตรนะครับซึ่งเราสามารถที่จะลดเวลานะครับจากเดิมถึง5วัน 3-5 วันเนี่ยเหลือภายในแค่3ชั่วโมงซึ่งลงมาถึง40เท่าจากเดิมนะครับ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโปรโตไทป์ที่เราทำขึ้นในห้องปฏิบัติการนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวแบรนด์ของโปรโตไทป์ที่เราสปอตมือนะครับทุกท่านอาจจะเห็นสปอตในสไลด์แล้วก็อันนี้เป็นรูปจริงแต่ไม่ต้องตกใจแบรนด์นะครับเพราะว่านี้เป็นการสปอตมือด้วยนะณตอนนั้นคือเรายังไม่มีเครื่องแต่ว่าณปัจจุบันนี้เราได้รับการสนับสนุนเครื่องมือในการผลิตจากคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็ศูนย์ Center of Excellence Medical Biotech ของคณะวิทย์มหิดลนะครับในการผลิตชิปปัจจุบันเราสามารถมีกำลังการผลิตชิปตัวนี้อยู่ที่ประมาณ200แผ่นต่อวันนะครับซึ่งเรากำลังวาลิเดตแล้วก็เพื่อจะได้ทำการขอ ISO 13485ได้ต่อไปนะครับในส่วนของ competitive advantage ที่เราได้ไปทำการสำรวจตลาดมาแล้วนั้นตัวเซนเซอร์เองเนี่ยอยู่ในระดับที่เป็นเทคนิคที่เป็น low cost นะครับเมื่อเทียบกับทำไมถึงเป็น low cost เพราะว่าเราใช้ตัวชิปจากเดิมที่มันเป็นซิลิคอนเวเฟอร์เบสเราเปลี่ยนให้มันเป็นพลาสติกซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เรามีการเอาพลาสติกเบสลงมาใช้ในงานตรวจเชื้อจุลชีพด้วยเทคนิคที่เป็นอาร์เรย์แบบนี้นะครับซึ่งมันมีราคาแพงแล้วมันไม่เคยได้ลงมาณปัจจุบันเราสามารถลดราคามันลงมาให้อยู่ในราคาที่ถูกได้แล้วก็เมื่อเราเปรียบเทียบตัวเซนเซอร์ของไซโนสติกเนี่ยก็คือจะมีสามารถที่จะมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งที่มีอยู่ในท้องตลาดโดยเฉพาะ BD นะครับที่ใช้ในโรงพยาบาลอยู่ในปัจจุบันนะครับหลายๆโรงพยาบาลแล้วก็ในราคาที่ถูกกว่าด้วยแล้วก็ให้ข้อมูลในการตรวจได้มากกว่าครอบคลุมทั้งเชื้อดื้อยาแล้วก็สายพันธุ์ของแบคทีเรียนะครับซึ่ง revenue model ของเราเนี่ยก็คือง่ายๆมันก็คือเราแค่เป็นคน provide ship ให้โรงพยาบาลนะครับจากนั้นเราก็คือเก็บ service จากตรงนั้นแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลเขาก็จะไปตั้ง operation charge จากผู้ป่วยอีกทีหนึ่งนั่นก็เป็นส่วนของโรงพยาบาลหรือว่า service lab ที่สนใจในส่วนของ market segment ภายใน3ปีแรกเนี่ยเราคาดการณ์ว่าเราจะมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 30% หรือประมาณ120ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งเราก็ target ไปที่กลุ่มโรงพยาบาลที่เป็นในกรุงเทพเอกชนและรัฐบาลหรือเป็นกลุ่มโรงเรียนแพทย์นะครับรวมไปถึงเซอร์วิสแล็บเรามีคอลลาโบเรทกับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับนอกจากนี้โปรดักต์ไลน์อีกอันนึงของเราก็คือเป็น DNA ชิปสำหรับตรวจเชื้อปนเปื้อนในอาหารซึ่งเราก็ได้ทำการวอลิเดตอยู่นะครับกับบริษัท ALS และก็บริษัท Intertech ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติที่มาตั้งสาขาในประเทศไทยนะครับจากออสเตรเลียแล้วก็อังกฤษนะครับอันนี้ก็เป็นทีมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์มหาลัยมหิดลนะครับแล้วก็มีการบูรณาการโดยมีการเอาทีมจากทางด้าน MBA หรือจากที่จบทางด้านบริหารมาช่วยในการรันตัวบริษัทเซโนสติกจำกัดของเรานะครับแล้วก็โปรเจกต์นี้จะเกิดไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Advisory Board ทั้ง2ท่านก็คือที่มีความเชี่ยวชาญมามากกว่า10ปีในฟิลนะครับก็คืออาจารย์เติมศักดิ์แล้วก็อาจารย์พิทักษ์สันตานิรันดร์นะครับจากคณะวิทย์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็สุดท้ายนี้เราทำงานกันหนักมากครับตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะเรารู้ว่าเวลาทุกนาทีของผู้ป่วยมีค่าครับขอบพระคุณครับว้าวเซนเซเรนะคะเป็นยังไงบ้างคะเข้าใจไหมคะรู้สึกว่ามันเป็น7นาทีที่มีค่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าข้อมูลแน่นปึกจริงๆเลยนะคะก็เลยมีการพูดแบบเร็วสักเล็กน้อยดิฉันก็พยายามที่จะฟังตามนะคะแต่ว่าเข้ายังไม่ค่อยถึงสักเท่าไหร่แต่ว่าดิฉันเชื่อว่าทุกๆท่านที่นี่เนี่ยนะคะกระจ่างเลยแต่ว่าได้มีเว็บไซต์ขึ้นแล้วนะคะหรือว่ามีอีเมลขึ้นแล้วถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนไปถามคุณกวินได้นะคะ